ภาครัฐควรจะต้องให้การสนับสนุนถามว่าการสนับสนุนนั้นถามว่าภาครัฐให้ไหมเรามักจะเห็นภาครัฐนั้นให้การสนับสนุนเมื่อความสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อใครคนใดคนหนึ่งได้อันดับหนึ่งของโลกก็จะบูมขึ้นมาอย่าให้นักกีฬาแล้วก็อย่าให้สมาคมกีฬาต่างๆนั้นโดดเดี่ยวในระหว่างที่เขากำลังพยายามที่จะไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับแน่นอนว่าชัยชนะสำคัญระหว่างทางก่อนที่จะถึงชัยชนะอันนั้นควรจะมีคนส่งเสริมและสนับสนุนมากกว่าและเมื่อเขาชนะเราก็ส่งความปรารถนาดีและความยินดีให้และเป็นชัยชนะที่ต้องแบ่งปันร่วมกันให้คนไทยมันถึงจะไปได้มันถึงจะไปได้ซึ่งนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทำมาได้ดีมากๆแล้วครับคุณผู้ชมสุดท้ายท้ายสุด ผมจะลารายการไปด้วย MV เพลงนึงซึ่งทีมงานทำให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะและที่สำคัญก็คือมีซิงเกิลของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยผมบอกเลยว่าซิงเกิลนี้ยังไม่ปล่อยเป็นหนึ่งในอัลบั้มใหม่ของพี่เบิร์ดธงชัยชื่อเพลงคือใจบันดาลแรงบันดาลใจผมขอแปลความหมายก่อนที่จะส่งจบก่อนที่ใครคนใดก็ตามมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนกลุ่มใหญ่คนเหล่านั้นต้องการใจที่จะส่งไปเพื่อบันดาลให้พวกเขานั้นมีแรงพวกเธอมีของอยู่แล้วครับที่เธอต้องการอย่างเดียวคือใจเพื่อไปบันดาลแรงและสุดท้ายพวกเธอจะเป็นกลุ่มคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยอีกหลายๆคนรวมถึงสร้างความสามัคคีความมีน้ำใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั่วประเทศที่อาจจะมีบางมุมที่แตกแยกกันอยู่ณตอนนี้และนี่คือจัดง่าวขาวไม่โง่สวัสดีครับค่าพละกำลังวันนี้เราสู้เขาไม่ได้ค่าพละกำลังผิดที่เธอจะล้าจะเหนื่อยจะท้อจะแท้เป็นธรรมดาฟ้ายังมีฝนมันควรมีน้ำตาหลับตาสักคืนตื่นมายังมีพรุ่งนี้คนเราแพ้ได้แต่ไม่ใช่ยอมแพ้มีวันอ่อนแอต้องมีวันเข้มแข็งหมดแรงบันดาลใจก็ต้องใช้ใจบันดาลแรงไม่มีอะไรจะแกร่งกว่าหัวใจสู้ได้ค่ะหนูเกินร้อยมากดีแล้วที่เราแพ้ในวันนี้ค่ะเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองยังมีแมตช์ต่อไปอีกแล้วก็ไปซ้อมปรับระบบทีมกันใหม่ขอบคุณแฟนๆทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดทางช่องวันนะครับจะทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของพวกเราครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณแฟนคลับจริงๆนะคะขอบคุณมากสำหรับกำลังใจจากไทยแลนด์นะคะเต็มเปี่ยมมากเลยค่ะแรงบันดาลใจก็ต้องใช้ใจบันดาลแรงไม่มีอะไรจะแกร่งกว่าหัวใจ